้าสู่ช่วงที่3ของพ่อหมอรามาครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสแบบนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของ Media Inspire ครับจะเป็นสิ่งดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ครับค่ะก็เมื่อวานนะคะคุณโก้เป็นวันสำคัญทางสาธารณสุขของเรา1วันเลยนะคะก็คือวันบริจาคโลหิตโลกค่ะนะคะซึ่งก็คือเป็นวันที่14มิถุนายนของทุกปีนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้ชีวิตให้โอกาสที่เขาจะรอดชีวิตนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการรอดชีวิตแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโอกาสในการใช้ชีวิตกันบ้างค่ะเพราะว่ารายการเราก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติกลุ่มที่จะมีปัญหานี้ก็คือเป็นผู้ป่วยทางพิการทางสายตานะคะพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติไม่สามารถจะมองเห็นในสิ่งที่คนอย่างเรามองเห็นนะคะเราไปลองชมคลิปวิดีโอตัวอย่างนี้กันค่ะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยากเห็นอะไรบ้างค่ะคือการมองเห็นตอนนี้มันเห็นประมาณ 5% ครับตาเราเป็นอะไรมันมีเหมือนกับมีขยะร่วงมาจากที่ข้างหน้าไอ้ตาเราเป็นอะไรเนี่ยไอ้กวาดไปแล้วขยะก็ยังอยู่เหมือนเดิมหมอบอกเป็นลิสซีดวงตานะมันไม่เห็นนะคะมันฟางไปหมดเลยฮะแต่เวลามองไปเนี่ยมันเหมือนฟันนะคะเหมือนฟันไฟข้าวอะค่ะมันแสบและมัวๆฮะเห็นลูกหลานเห็นแต่เป็นเงาคนแต่ไม่เห็นไม่รู้ใครเป็นใครไปขายของคนซื้อขายให้ยายเงินทอนก็คนซื้อทอนให้ยายใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรกินยังไงจะเดินไปทางไหนคือตื่นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงสว่างเนี่ยนำพาเราไปประกอบอาชีพต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทำช่างไม้อยู่ตีกระปูเนี่ยแม่นเปี้ยเลยแล้วมาช่วงนี้ทำไม่ไหวแล้วมองแล้วมันมองไม่เห็นหัวตะปูมันมองไม่เห็นค้อนดำค้อนเสียดายครับเสียดายว่าทำงานไม่ได้เสียดายว่าทำงานไม่ได้มันเรียกว่าเสียดายครับอาชีพเก่าอยากจะมองเห็นอาจารย์หมอนะครับคือคุณหมอณฤทธิ์เนี่ยที่ได้รักษาตัวผมเองนะครับอยากเจอคนที่รู้จักกันที่คิดถึงกันแล้วก็อยากจะเห็นคนนู้นคนนี้ที่เป็นห่วงเป็นใยกันอยากเห็นหลานรับปริญญาตาเราเห็นชัดชัดเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้แล้วทุกวันนี้ก็ดูไม่ชัดอยู่แล้วอยากเห็นหน้าบัวขาวชัดชัดนะครับอยากเห็นอนาคตสดใสของหลานชายครับอยากเห็นเครื่องแบบทหารเขาอยากหลานเห็นหลานมีความสุขตัวเราก็แก่แล้วก็คนก็รอวันตายได้แล้ววันตายเราไม่รู้นะวันเกิดเรารู้เนาะวันตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาก็เรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็รักเขามากครับมีหลานคนเดียวด้วยมันอยากไปหมดอ่ะอยากเห็นเขามีครอบครัวอยากเห็นเขามีความสุขครับอยากเห็นเขามีความสุขมากๆเลยถ้าเห็นแล้วคงจะปลื้มมากยินดียินดีมากมีความสุขรู้สึกว่าปลื้มจริงๆก็อยากจะดูมวยแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือบัวขาวเวลาเขาต่อยเวลาเขาเต้นเวลาเขาไหว้ครูคล่องแคล่วว่องไวมีสง่าราศีดีสมกับเป็นนักมวยไทยคืออยากจะเห็นหน้าคุณหมอครับคุณหมอที่ทำการรักษาตัวกับผมเองนะครับท่านเป็นคนที่ใจดีมากนะครับได้รักษากับท่านแล้วก็สำหรับความลึกรู้สึกในใจนะครับลึกๆในใจนี่ก็คือถึงมองไม่เห็นนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นยายิศเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เปิดตลาดใหม่ยายิศเป็นคนเสริมสวยเป็นช่างเสริมสวยที่สวยมากเลยแล้วก็คิดถึงตลอดอยากจะเจอ
ถ้าเจอก็จะดีใจนะเนี่ยเจออีทแล้วจะดีใจมากออกจากแพงมาด้วยความจำเป็นอย่างที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วบอกไปถูกความรู้สึกของเรานี่มาจากใจคิดถึงเพื่อนจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตาน้ามองไม่เห็นวันนี้ถ้าน้าตาแจ่มนะน้าเห็นหนูมีความสุขน้าคงจะดีใจมากถ้าวันหน้าถ้ามีโอกาสน้าอยากจะเห็นชุดเจ้าสาวหนูสวยๆนะถ้าตาดีเหมือนคนอื่นเขาจะได้มองเห็นเจ้าสาวสวยๆถ้าตาน้าหายดีน้าอยากจะเห็นหน้าหนูที่ถ้าตาดีแล้วอยากจะเห็นหน้าหนูแจ่มๆฟันนี้มาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าผู้ชมหลายๆท่านก็คงเริ่มมีน้ำตาคลอๆกันบ้างใช่ครับหรือบางคนอาจจะใช้ทิชชู่หมดไปแล้วหลายชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะเริ่มอยากจะบริจาคดวงตาถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนไข้ที่มีปัญหาทางพิการทางสายตาเหล่านี้ได้ครับค่ะงั้นถ้าเกิดว่านะครับเราไปบริจาคดวงตาศูนย์ดวงตานะครับเขาจะนำเอาดวงตาของเราเนี่ยไปบริจาคไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็คือหลักๆเลยเนี่ยตัวตาดำนะคะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่ากระจกตาที่เราจะเห็นเป็นสีดำอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลักที่เราใช้ประโยชน์ครับเอาไว้ใช้เปลี่ยนให้กับคนไข้ที่มีปัญหาโรคของกระจกตาไม่ว่าจะเป็นกระจกตาอักเสบติดเชื้อเป็นแผลแบบที่จะไม่สามารถฟื้นกลับมาได้แล้วมันก็จะทำให้เป็นฝ้าขาวอยู่ด้านหน้านะคะเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนตรงนั้นออกไปเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถใช้ชีวิตแล้วกลับมามองเห็นได้ดีเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะคแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวตาขาวที่เป็นลูกตาด้านข้างเนี่ยบางครั้งก็มีการเอามาผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้ในหลายๆโรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหินทำสำหรับทางเดินของการระบายน้ำในลูกตาเพื่อลดแรงดันลูกตาหรือว่าอาจจะใช้เสริมในการที่จะผ่าตัดแก้ไขเรื่องภาวะจอประสาทตาเสื่อมหรือว่ามีปัญหาจอประสาทตาลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคและนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้ในรายที่ต้องผู้ป่วยบางรายเขาต้องควักลูกตาออกแล้วจะใช้ตาขาวเนี้ยห่อหุ้มลูกตาที่เป็นแก้วเป็นลูกตาเทียมค่ะเป็นลูกแก้วนี่นะคะก่อนที่จะฝังเข้าไปในเบ้าตาให้กับคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านต้องควักลูกตาออกไปนะคะครับค่ะสำหรับคนที่อยากจะไปบริจาคดวงตาเนี่ยต้องใช้หลักฐานอะไรไปแสดงบ้างครับก็คือบัตรประชาชนใบเดียวเขียนชื่อนามสกุลรวมจนถึงที่อยู่ที่จะให้ส่งบัตรเป็นผู้ต้องการบริจาคดวงตาเนี่ยคืนมาที่บ้านค่ะบางคนกังวลว่าสายตาเราไม่ได้มีค่าที่ปกติอาจจะสั้นเอียงยาวบ้างอย่างนี้นี่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่บริจาคได้ไหมครับค่ะไม่ว่าผู้บริจาคเนี่ยจะมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสามารถบริจาคได้หมดนะคะเพราะว่าที่เราใช้หลักๆก็คือเป็นตัวกระจกตาที่เป็นแก้วตาสีดำตรงกลางนั่นเองค่ะครับหากว่าต้องการบริจาคดวงตาหนึ่งข้างขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเต็มใจให้กับคนในครอบครัวค่ะนะครับจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับก็คือไม่สามารถทำได้นะคะคุณโก้เพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายค่ะเพราะการที่เราบริจาคดวงตาให้กับคนที่เรารักเนี่ยก็แปลว่าตาที่เราเหลืออยู่นั้นคือมีอยู่ข้างเดียวแล้วคนเรามีตาแค่ข้างเดียวนี่คือถือว่าเป็นผู้พิการค่ะมันจะไม่เหมือนไตนะคะไตคือบริจาคได้ได้เพราะว่าไตอีกข้างนึงยังสามารถทำงานได้เท่าเทียมกันกับการที่มีไตสองข้างนะคะแต่ว่าตานี้ไม่เหมือนกันค่ะถ้าขาดไปหนึ่งข้างก็คือเป็นผู้พิการทันทีค่ะครับแล้วเกิดกรณีนี้หลายครั้งมากนะครับขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของดวงตาเองมีความจำนงว่าอยากจะบริจาคพอเสียชีวิตไปแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเปลี่ยนใจอย่างนี้มันจะคือแบบอันนี้คือเข้าใจบางทีญาติก็มีความกลัวว่าถ้าบริจาคไปแล้วเนี่ยชาติหน้าเกิดคุณพ่อหรือคุณแม่มองไม่เห็นล่ะเนาะกลัวว่าเอาตาเอาไปชาตินี้แล้วชาติหน้าจะไม่มีตาใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบอกว่าญาติมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบธรรมที่จะปฏิเสธนะคะการบริจาคได้หลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยการ
การบริจาคดวงตาเนี่ยเหมือนเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งค่ะเป็นการสร้างทานบารมีนะคะให้กับผู้เสียชีวิตนะคะถ้าคิดในแง่นั้นนี่หมอคิดว่าก็จะทำให้เรารู้สึกว่าการดวงตาเนี่ยสบายใจขึ้นครับโดยการบริจาคแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเบ้าตาทั้งเบ้ามันจะหายไปถูกไหมฮะไม่ใช่ค่ะคือคุณหมอที่หน่วยของหน่วยศูนย์ดวงตาเนี่ยเขาจะมีการจัดการนะคะศพของคนไข้ให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมมีการทำลูกตาเทียมมาใส่ไว้ทดแทนจะไม่ใช่บริจาคแล้วตอนลดน้ำศพจะทุกคนจะตกใจไม่ใช่แบบนั้นเด็ดขาดบางคนอาจจะกลัวไม่ใช่แบบนั้นเด็ดขาดค่ะคือถ้ามองภายนอกจะเหมือนคนปกติทุกอย่างค่ะนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยต่อยอดกันจากคลิปที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับครบชั่วโมงแรกของหมอรามาแล้วนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับไลฟ์คิวหมอก็จะเป็นการพูดคุยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเช่นเดียวกันครับเพราะคุณหมอที่วันนี้จะมาตอบคำถามในวันนี้นะครับมาจากภาควิชาจากสุขวิทยาครับอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิศิรินะครับใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพของดวงตานะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับแล้วก็อาจารย์เอิญก็ยังอยู่กับคุณชมในชั่วโมงหน้าด้วยครับใครมีปัญหาก็มาทิ้งไว้ใน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาในช่วงแรกแล้วนะครับผมขอลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจารย์เอิญไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้อง